มาถึงแล็บที่เราจะทดลองเขียนกันนะครับเราจะทดลองเขียนภาษา TypeScript นะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับArray แล้วก็ทำงานกับ JSON Object นะครับตัวอย่างของอาจารย์ก็คือต้องการจะสร้างข้อมูลที่เป็นข้อมูลรถยนต์5คันอย่างนี้ครับมียี่ห้อปีรุ่นราคาแล้วก็เก็บไว้ใน Array แล้วก็จะวนลูปออกมาโดยใช้ภาษา TypeScript นะครับสเต็ปแรกเลยของเราก็คือสร้างไอตัวโปรเจกต์ของ Angular นะครับอาจารย์เข้าไปที่ ID Doc ของอาจารย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ CD เข้าไปที่โฟลเดอร์ Angular อาจารย์ใช้คำสั่ง ng แล้วก็ new นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของโปรเจกต์ที่เราต้องการอาจารย์ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า TypeScript แล้วกันเพราะอันนี้เรากำลังเรียนเรื่องของ TypeScript นะครับ CRIPT นะครับก็ enter นะครับอันนี้คือการสร้างโปรเจกต์นะครับหลายๆคนก็ถามว่าเอาทำไมไม่สร้างไม่เอาโปรเจกต์เดิมก็เราอยากลองครับว่าเราเขียนโปรแกรมเราจำคำสั่งได้ไหมนะครับพอ enter มาปุ๊บมันถามว่าจะใช้ routing ไหมตอนนี้เรายังไม่รู้จักคืออะไรก็กด enter ผ่านไปนะครับแล้วก็ css ครับก็ enter ผ่านไปเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้เราถ้าเราฝึกทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราจำคำสั่งได้บางคนอาจารย์บอกว่าให้สร้างแอปพลิเคชันก็จำคำสั่งไม่ได้ว่าจะใช้คำสั่งอะไรในการสร้างแอปพลิเคชันนะครับจริงๆแล้วก็คือถ้าเราทำบ่อยๆอ่ะมันจะคุ้นมือมันจะคุ้นเขาเรียกว่าเราจะค่อนข้างคุ้นว่าเออเราจะใช้คำสั่งอะไรนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้เราสร้างแอปพลิเคชันเราใช้คำสั่ง ng ตามด้วย new แล้วก็ตามด้วยชื่อของแอปพลิเคชันที่เราจะสร้างนะครับแต่ทีนี้เวลาเราสร้างเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาบ้างอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดอาจจะต้องมีการทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆที่เสียเวลาเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งของ Angular นะครับที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันประมาณที่มีไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะประมาณ200เมกเชียวนะครับถ้าเราอยู่ในวงแลนหรือว่าในเน็ตที่มันดึงกันอย่างเงี้ยต่างคนต่างดึงต่างคนต่างดึงมันก็จะช้านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราทดลองเองได้นะเราก็ใช้เราลองสร้างใหม่ทำใหม่ทุกครั้งนะครับเราจะได้คุ้นมือคุ้นชินกับเวลาการเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าก็ยังดีอ่ะเราได้ฝึกมือนะครับงั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะรอให้มันติดตั้งไปนะครับอาจารย์ก็จะไม่สคิปข้ามแล้วกันเนาะอาจารย์ก็ปล่อยรอไปเรื่อยๆนะครับประมาณ200เมกนี่อยู่ที่เน็ตแล้วครับว่าเน็ตจะเร็วหรือเปล่าเน็ตเร็วเน็ตช้ายังไงบ้างนะครับถ้าเน็ตมันช้ามากมันก็ไม่ไหวนะครับแต่โดยปกติแล้วเนาะถ้าใครที่ขี้เกียจรอนะครับคุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งไว้เปล่าๆอาจจะตั้งชื่ออะไรไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเวลาเราจะทำงานแล้วก็ copy ไอ้ตัวนั้นน่ะตัวแอปพลิเคชันที่เราสร้างตัวเปล่าๆนั้นน่ะเอาออกมาเป็นอีกโฟลเดอร์หนึ่งเราก็สามารถเขียนโปรแกรมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไปฟิกชื่อโปรเจกต์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรเราก็ copy มาดีกว่าที่จะโหลดบางทีนะโหลดก็อาจจะเสียเวลาพอสมควรฉะนั้นเราสร้างเป็นโฟลเดอร์เสร็จแล้วเราก็ copy ไว้นะครับเวลาคราวหน้าจะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็ copy อันเดิมเนี่ยมาวางนะครับไม่ต้องโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาอีกทีนึงนะอันนี้คือเป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะครับหลังจากที่มันติดตั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ใช่ไหมจำได้ไหมที่เราได้เป็นโฟลเดอร์มานะครับตอนนี้รอให้มันสร้างโฟลเดอร์คอนฟิกค่าอะไรทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนนะครับโอเคได้โฟลเดอร์เราเปิดเข้าไปดูที่โฟลเดอร์กันนะครับโฟลเดอร์ของอาจารย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอเข้าไปดูก่อนนะครับมันอยู่ที่ ID Doc นะครับแล้วก็ตัว Angular นะครับเห็นไหมเราได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า TypeScript มาแล้วนะต่อไปเราก็เปิด Visual Studio Code ขึ้นมานะครับแล้วก็ Add Project เข้าไป Add โฟลเดอร์นี้เข้าไปนะครับ Add Folder TypeScript ตัวนี้เข้าไปนะครับกดปุ๊บTypeScript ก็มาโผล่ตรงนี้นะแล้วเราก็เข้ามาที่เทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลกด enter ครับของอาจารย์มันไม่ขึ้นไงเลยต้องมากด enter ตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่โฟลเดอร์member อยู่อันนี้เปลี่ยนอาจารย์ต้องมากดบวกตรงนี้นะครับแล้วมันจะถามว่าจะเป็นเทอร์มินอลของโฟลเดอร์ไหนอาจารย์ก็เปลี่ยนไปที่ TypeScript นะครับเสร็จแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมกด enter ทีนึงทีนี้อาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมครับทดสอบรันโปรแกรมก็คือใช้อะไรนะใครจำคำสั่งได้บ้าง ng serve ถูกไหมครับng serve ก็คือสั่งให้ไอตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Angular มันสตาร์ททำงานนะครับแล้วมันก็จะ build compile project ไอตัว TypeScript ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็สั่งให้มันโชว์อยู่บนหน้า browser ได้ตอนนี้ compile เสร็จแล้วครับอาจารย์เปิดหน้า browser ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ว่า localhost port 4200ใช่ไหมครับ4200แบบนี้แน่ก็จะได้หน้าเป็นแบบนี้มาใครหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหน้านี้นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เปิดมาที่หน้าไอ้ตัวนี้เลยนะครับเป็นหน้า default ของมันซึ่งมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหน้า default ของมันนะ
เดี๋ยวเราก็ค่อยมาเขียนโปรแกรมตัวต่อในในสไลด์ต่อไปในวิดีโอถัดไปนะครับ